สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่อาศัยสำหรับชีวิตเราในวัยเกษียณกันนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเกษียณแล้วเนี่ยเราอยากจะมีสภาพแวดล้อมแล้วก็ที่อยู่อาศัยอย่างไรบ้างซึ่งในการเรียนการสอนในโมดูลนี้นะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็การนำเอาหลักของแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกวัยนะครับหรือ universal design เนี่ยมาปรับใช้เพื่อจะได้ทำความเข้าใจได้ว่าถ้าเราต้องเตรียมหรือว่าเราจะต้องทำการปรับที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยนะครับสำหรับในอนาคตสำหรับการเตรียมเกษียณเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเตรียมอย่างไรบ้างแล้วต้องมีสิ่งที่พึงระวังแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการที่จะเตรียมการอย่างไรบ้างเพราะว่าในการที่จะสร้างบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาต้องมีการเก็บหอมรอมริบแล้วก็มีการวางแผนพอสมควรนะครับซึ่งในโมดูลนี้ก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยเกิดความเข้าใจได้ว่าเราจะต้องเตรียมอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์นี้นะครับในโครงสร้างของในโมดูลนี้นะครับก็คือว่าจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะครับก็คือว่า1ก็คือเรามาทำความเข้าใจว่าบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยนะครับในวัยเกษียณเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับสำหรับผู้สูงวัยควรเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของพาร์ทที่3นะครับหรือในส่วนที่3คือเราจะต้องเตรียมการหรือต้องใช้เงินหรือว่าเวลาเท่าไหร่ในการที่จะมีบ้านของตัวเองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณครับ